ใจฉันไม่รักเธอได้อย่างไรใจของฉันที่มีก็ให้เธอหมดทั้งใจไม่เหลือเพื่อให้ใครเข้ามาแทนที่เธอประทับใจเห็นคือเด็กๆมีความสุขนะที่ได้รับผ้าห่มแล้วก็เห็นมีห้องน้ำใหม่ซึ่งจริงๆแล้วห้องน้ำเก่าก็คือเดินไกลมากแล้วก็ทำให้ขึ้นภาระให้กับครูที่เขาสอนด้วยครับก็เห็นแล้วก็ชื่นใจครับที่เด็กๆเขาได้รับสิ่งดีๆจากคนที่ร่วมบริจาคของพวกเรานะเราก็มีหน้าที่เหมือนกับมาส่งสะพานบุญให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาได้มากับเราแล้วชื่นชอบผลงานเราหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากทำบุญเนี่ยผมก็มาดูสถานที่จริงๆว่าเขาลำบากยังไงแล้วไปดูบ้านของเด็กครอบครัวที่ได้รับการศึกษาใช่ที่เขาได้ทุนการศึกษาครับเขารู้สึกแบบ